ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะฝันเป็นจริงลูกสาวลูกชายแอนจักรพงษ์ทุ่มเงิน30ล้านเพื่อเด็กทั้ง2คนต้องบอกเลยว่าไม่รู้จริงทำไม่ได้สำหรับแอนจักรพงษ์ผู้หญิงข้ามเพศที่จะตัวยอมทุ่มเงินถึง30ล้านเพื่อจะมีทายาทชายและหญิง2คนโดยมีสายเลือดเป็นของตัวเองสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมากหลังจากที่ออกมาเปิดตัวลูกๆทั้ง2คนซึ่งเผยว่าหมดเงินไปคนละประมาณ15ล้านลูกคนแรกชื่อว่าแอนดูซึ่งเป็นลูกชายส่วนอีกคนเป็นลูกสาวตั้งชื่อว่าน้องแองเจิลเพราะมีรอยยิ้มที่เหมือนนางฟ้าอย่ารอช้าเราไปชมภาพน่ารักกันเลย